ความสวยไม่จำเป็นต้องอ่อนแอทุกคนค่ะเพราะว่าผู้หญิงบางคนก็ไม่ได้อ่อนแอไปกับทุกคนบางคนเราเห็นแค่รูปลักษณ์ภายนอกเขาว่าอ่อนแอแต่ภายในใจเขาอาจจะแบบแข็งแกร่งมากกว่าที่แบบเห็นภายนอกชื่อนางสาวชาติภาเอี่ยมพงษ์อายุ21ปีเป็นเสมียนค่ะทำงานมาที่นี่ประมาณ6ปีแล้วค่ะตอนแรกก็ดูพวกพี่ๆเขาทำดูช่างเขาทำแล้วทีนี้แบบเราก็อยากรู้อยากเห็นค่ะก็ฝึกทำบ้างทำบ้างไม่ทำบ้างอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ดูเขาแล้วก็จำบางทีช่วงจังหวะงานเยอะเราก็ลองอยากทำดูเราก็ออกมาทำก็ฝึกไปเรื่อยๆค่ะเราก็ดูเขาจำเอาอะไรเงี้ยค่ะก็ทำได้ก็ยกยางเขียนยางค่ะแล้วก็ยิงบล็อกเอาล้อออกมาถอดยางไถยางก็เติมลมแล้วก็เอาล้อเข้าค่ะมีตั้งแต่6ล้อค่ะ6ล้อ10ล้อแล้วก็รถพ่วงค่ะลูกค้าบางคนก็เข้ามาเขาบอกว่าอุ๊ยอย่าไปเข็นเลยให้ผู้ชายเขาทำเถอะเขาบอกเป็นผู้หญิงจะไปทำได้ไงเดี๋ยวมดลูกก็ออกหรอกแต่พอเราทำได้เขาก็แบบว่าเขาก็ยืนมองแล้วเขาก็ไปชมกับเจ๊กับพี่ว่าอุ๊ยเสมียนร้านนี้เก่งมากเลยนะเขียนยางได้ยกยางได้อะไรเงี้ยค่ะก็มีคนเอาคลิปไปแชร์กันเยอะๆแล้วแบบก็มีคนเขาเรียกกันเยอะค่ะเขาก็เลยตั้งฉายานี้ให้ว่าสาวแก่งแห่งชลบุรีก็รู้สึกว่าตอนแรกก็ไม่ชินกับฉายานี้คือแบบเฮ้ยบางคนเขาขับรถผ่านสาวแก่งชลบุรีนี่นาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พออยู่นานๆเข้ารู้สึกว่าชินแล้วก็ชอบไปเลยผู้หญิงบางคนสวยๆคนบางคนเขาก็ต้องคิดว่าอยากทำงานสบายๆอยู่แล้วคือแบบไม่ได้เหมาะกับงานลุยๆแบบนี้ทำไมไม่ไปหางานแบบสบายๆทำแต่งตัวสวยๆยืนนั่งอยู่ในห้องแอร์คือเราก็คิดนะว่าแล้วทำไมผู้หญิงสวยๆจะทำงานแบบลุยๆอย่างนี้ไม่ได้ก็ในเมื่อเรามีทักษะเราเรียนรู้เราทำงานตรงนี้แบบจนชินคือเราไม่ถนัดทางนั้นคือเราชอบงานทางนี้คือแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันตอนแรกๆที่มาทำที่เหมือนแบบเราก็เรียนรู้ไปในตัวเองเนาะถ้าอันไหนทำได้เขาก็ให้เราทำแล้วก็ฝึกการที่เราลงมือไปทำเองนะคะมันก็แบบทำให้เรารู้อะไรหลายๆอย่างบางคนก็มองการทำงานในอาชีพนี้เป็นงานหนักเป็นงานเหมาะสำหรับผู้ชายผู้หญิงไม่ควรมาทำอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องมองในแง่หนึ่งคือแบบการทำงานทุกอย่างมันมีทักษะมีการฝึกฝนอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไงก็ทำได้ค่ะทุกวันนี้มันไม่แบ่งเพศแล้วเนาะก็คืองานหนักงานเบาทุกวันนี้อย่าไปเกี่ยงเลยค่ะอะไรที่ทำได้เราก็ทำฝึกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือทุกคนถ้ามีทักษะช่างสังเกตนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไงก็ทำได้ทุกคนก็มีความท้อความเหนื่อยแบบทุกคนก็อยากเปลี่ยนงานมันมีอยู่ในทุกคนอยู่แล้วค่ะแต่แค่ว่าเราต้องมองในโลกกว้างว่าเราเปลี่ยนที่ใหม่เราไปทำงานเราก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่นะต้องเราก็ไม่รู้ว่างานต่อไปที่เราไม่เคยทำมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเราต้องมีลูกที่ต้องดูแลอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราแบบไม่ทำงานนอนเฉยๆอย่างเงี้ยเราใครจะเลี้ยงลูกเราพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดชีวิตเนาะเราก็ต้องแบบช่วยตัวเองหาเงินส่งตัวเองส่งลูกอย่างเงี้ยค่ะ